ฮัลโหลปลีคืนนี้กลับดึกใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวนาตามไปยังไงฝากพี่เชนดูลูกด้วยนะคะไม่ต้องห่วงลูกหรอกปลีไปงานศพพี่ชายเข็มเหอะมันคงไม่ได้เชิญใครมั้งคนอย่างอีเข็มอะนะถ้าไม่มีปลีมันก็คงไม่เหลือใครแล้วขนาดพี่ชายมันเองนะมันได้ชิงตายหนีไปเลยแล้วนี่มันคือกรรมรู้ป่ะที่มันทำกับปลีไว้กำลังจะตามสนองมันคนขี้อิจฉาคนที่เห็นคนอื่นมีความสุขไม่ได้และชีวิตมันตอนนี้นะกำลังจะไม่เหลือใครแล้วแค่นี้นะคะพี่เชนอุ้ยตำรวจจับเจ้าของร้านเพชรชื่อดังกลางงานศพข้อหาฆ่าพี่ชายตัวเองโอ้โหอีเข็มนี่มันดังใหญ่แล้วเว้ยรอยรีบกินข้าวสิลูกไปจะได้รีบไปโรงเรียนค่ะนี่ปลีไม่ได้ยินที่พี่อ่านให้ฟังเหรอได้ยินค่ะเอ้าแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยนี่มันคือกรรมรู้ป่ะที่เข็มมันใส่ร้ายปลีด้วยวิธีชั่วพี่เชนทำไมพูดแบบนี้อะคะลูกนั่งอยู่ตรงนี้ก็นี่พี่พูดให้ลูกรู้ไงว่าอีป้าเข็มของลูกอะนะมันไม่ใช่คนดีมันจะทำให้แม่ของลูกอะเป็นหนี้แล้วก็ขังแม่ของลูกไว้ให้ทำงานกับมันไปจนตายพี่เชนแต่สุดท้ายอีป้าเข็มของลูกอะแหละจะติดคุกไปจนตายพี่เชนพอเถอะค่ะปีขอร้องแหละนะคะถึงพี่ไม่พูดอะนะคนอื่นเขาก็พูดอยู่ดีนี่ปีลองเปิดดูนะทุกเว็บลงข่าวด้วยอีเข็มทุกเว็บอีเข็มมันเป็นคนมีปมรู้ป่ะชอบทำตัวเด่นชอบทำตัวเวอร์จับผู้ชายรวยๆจนได้เป็นเจ้าของร้านเพชรทีนี้ล่ะมึงดังสมใจคนรู้จักทั่วประเทศแน่ๆแต่ในฐานะฆาตกรนะขนาดพี่ชายตัวเองแท้ๆยังฆ่าได้เลยนี่ลูกอย่าอยู่ใกล้อีป้าเข็มมากรู้ป่ะมันคือตัวอันตรายโปรยเป็นนักขนาดตรงนู้นไหมไม่เอาอ่ะโปรยจะอยู่กับแม่ไม่เป็นไรหรอกแม่โปรยกินจะเสร็จละเออนี่ปลีถ้าเกิดรู้ว่าไอ้เข็มมันติดคุกที่ไหนอะบอกพี่ด้วยนะพี่ว่าจะซื้อของดีๆไปเยี่ยมมันซะหน่อยคนอย่างฉันค่ะ